ดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับ Bump Up IT ครับรายการ IT ดีๆที่จะมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกๆอาทิตย์อีกเช่นเคยครับสัปดาห์นี้นะครับตามคำขอนะครับอยากให้เอาโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนมารีวิวเนี่ยขอเข้ามาได้เลยนะฮะกับมือถือรุ่นนี้นะครับซึ่งมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่อึดนะครับ 4,000 มิลลิแอมหน้าจอที่ใหญ่ 5.5 นิ้วเป็นแบบ HD เนาะแล้วก็ RAM 3 GB ROM 32 GB ในงบราคาประมาณสักไม่เกิน 6,000 บาทเพียงแค่ 5,690 บาทเท่านั้นเองครับมือถือที่ผมพูดถึงตัวนี้ก็คือ Vigo U Feel Fab นั่นเองครับมือถือที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆจริงๆนะครับตัวนี้มีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของดีไซน์ความสวยงามของโลหะวัสดุต่างๆนี่นะครับมาพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือด้วยเนาะและพิเศษจริงๆวันนี้แน่นอนสัญลักษณ์แบบนี้ตาแบบนี้วันนี้เราจะแจกเครื่องรีวิวตัวนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ไปทดลองเล่นการพิเศษมากๆเฉพาะชาว Bump Up IT นะครับกติกายังไงเล่นเกมยังไงติดตามให้จบคลิปในช่วงท้ายผมจะพูดถึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันก่อนเลยดีกว่ากับตัว U Feel Fab นั่นเองครับVigo U Feel Fab ตัวนี้มาด้วยกัน3สีครับคือสีเทาสีดำแล้วก็สีชมพูโรสโกครับตัวที่ผมได้มาตัวนี้เป็นสีเทานะครับฝาหลังเป็นอลูมิเนียมครับสามารถที่จะถอดได้ครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วนะครับเป็นแบบ HD ครับหน้าจอตัวนี้เป็นกระจกแบบ 2.5D มีความคงมนนะครับกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลชครับส่วนตัวล่างสุดนี้นะครับเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือนั่นเองครับตัวนี้กล้องหลัง13ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลชเช่นเดียวกันนะครับลำโพงอยู่ด้านหลังครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงและก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องครับด้านล่างของตัวเครื่องจะเป็นช่องสำหรับเสียบไมโคร USB 2.0 แล้วก็ไมโครโฟนนั่นเองครับด้านข้างอีกด้านหนึ่งไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะต้องถอดฝาหลังออกเพื่อใส่ซิมแล้วก็ตัว SD card นั่นเองครับด้านบนนะครับช่องสำหรับเสียบตัว Small Talk 3.5 มิลครับฝาหลังเนี่ยนะครับผมว่าดีไซน์ได้สวยงามมากๆทีเดียวครับเราถอดฝาหลังออกมานะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะถอดได้นะครับแล้วก็ฝาหลังตัวนี้ก็แก๊กๆๆเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวเคลือบด้วยพลาสติกที่แปะอยู่ด้านบนครับตัวนี้นะครับรองรับ2ซิมด้วยกันนะครับเป็นไมโครซิมทั้งคู่เลยนะครับซิม1แล้วก็ซิม2ด้านนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นใส่ตัวไมโคร SD การ์ดได้สูงสุดถึง 64 กิกะไบต์กันทีเดียวครับตัวนี้ลำโพงอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองครับตัวเครื่องตัวนี้รองรับ 3G แล้วก็ 4G นะครับทำการปิดฝาหลังแล้วทดสอบปุ่มสแกนลายนิ้วมือครับซึ่งปุ่มสแกนลายนิ้วมือตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มโฮมด้วยนั่นเองครับสแกนลายนิ้วมือได้ค่อนข้างที่จะไวทีเดียวนะครับตัวเครื่องมาพร้อมกับ Vigo UI นะครับซึ่งครอบอยู่บน Android version 6.0 หรือว่า Marshmallow นะครับซึ่งเอกลักษณ์ของ Vigo UI เนี่ยจะเห็นจากไอคอนนะครับซึ่งจะเป็นไอคอนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบง่ายๆแล้วก็มีค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นะครับคือสวยงามตามแบบฉบับของฝรั่งเศสของเขาอะไรประมาณนั้นนะฮะ Notification ต่างๆเมื่อเลือกจากด้านบนลงมานะครับก็หน้าตาคล้ายๆกับ Android ทั่วๆไปแหละครับในส่วนของไอคอนที่ผมใช้งานบ่อยๆก็คือในเรื่องของการเคลียร์แรมนะครับตัวนี้แรมให้มาอยู่3 กิกนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ช่วยโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นการเช็คการอัปเกรดต่างๆของโทรศัพท์รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของโทรศัพท์ด้วยนะครับเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้นะครับเวลาเครื่องเราอื่นๆเนาะมาที่การตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับตัวนี้รอมให้มา32 กิกนะครับซึ่งตัวนี้เป็นของระบบไปอยู่ที่ 7.49 กิกะไบต์ครับในส่วนของแรมนะครับตัวนี้3 กิกใช้ไปประมาณ 1.1 กิกะไบต์ยังเหลืออีกประมาณเกือบ2 กิกะไบต์กันทีเดียวครับในส่วนของหน้าจออัจฉริยะนะครับก็จะมีดับเบิลคลิกเพื่อเปิดหน้าจอตัวนี้สามารถที่จะทำได้นะครับก็สามารถที่จะไปตั้งค่าต่างๆได้เลยนะหน้าจอดำที่สมาร์ทอะไรประมาณนี้นะฟลิปนอนอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีคำอธิบายให้เราใช้งานครับในส่วนของการเขียนหน้าจอก็มีด้วยนะครับมาดูกันที่ AnTuTu Benchmark กันนะครับตัวนี้คะแนนที่ได้ออกมาอยู่ที่ 28,061 นะครับสำหรับผมนะผมถือว่ามันน้อยไปนิดนึงนะมันควรจะมากกว่านี้สักหน่อยนะครับตัวนี้มาดูกันที่สกรีนเทสกันดีกว่าครับสีสันของหน้าจอก็ค่อนข้างที่จะสดใสสวยงามทีเดียวนะครับนิดนึงตอนที่ผมกำลังรัน AnTuTu อยู่เนี่ยผมรู้สึกได้ว่ามันมีอาการกระตุกของภาพประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะตัวนี้ Multitouch Test นะครับอยู่ที่5จุดนะครับมาดูสเปครายละเอียดผ่านทาง CPU C กันนะครับตัวนี้เป็น MediaTek T6735 ที่ความเร็วสูงสุด 1.25 กิกะเฮิรตซ์ทำงานทั้งหมด4หัวด้วยกันนะครับการ์ดจอเป็น Mali T720 นั่นเองครับอาจจะมีอาการกระตุกบ้างนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวแรม3กิกนะครับรอม32กิกซึ่งผมไม่ห่วงแรมและรอมและก็ตัวแบตเตอรี่ของตัวเครื่องตัวนี้เลยนะครับสามารถรันได้แบบสบายๆเอาเป็นว่าอย่างนั้นเลยดีกว่าครับ
ครับสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยผมคิดว่าประมาณ1วันครึ่งหรือ2วันเนี่ยสามารถจะอยู่ถึงนะครับแล้วก็อุณหภูมิในตัวเครื่องไม่เกิน45องศาเซลเซียสครับตัวเซ็นเซอร์นะครับก็ให้มาอย่างครบทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไจโรสโคปครับก็มีมาให้ครับมาดูกันที่การทำงานบน Facebook และกัน Instagram กันบ้าง นะครับ Facebook ของ Bump UpTVFC หรือว่าอติวัฒน์เที่ยงมงคลนะครับสามารถเข้าไปเพิ่มเป็นเพื่อนได้แฟนเพจผมก็มีนะครับแต่หลักๆผมจะเล่นที่ตัว Facebook ตัวนี้มากกว่าครับเมื่อคืนนะครับผมมีไลฟ์นะครับในการแกะกล่องเจ้าตัว Ufill Fab ตัวนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปดูได้นะครับว่าในกล่องมันมีอะไรมาบ้างนะครับจริงมันมีไม่ครบจริงๆครับและซื้อตอนนี้นะผมว่าต่อรองขอพวกPower Bank 10,000 มิลลิแอมป์มาผมว่าเขาน่าจะมีให้ได้บ้างนะครับผมอันนี้ที่ผมไลฟ์เมื่อคืนนั่นเองฮะก็ขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับผมสำหรับ Instagram ก็เช่นเดียวกันครับลื่นไหลดีไม่มีทิติเลยนะครับ Instagram ก็เป็น Bump Up TV ฝากติดตามกันด้วยนะครับเอ้าอันนั้นคืออะไรครับโอ้โหย้อนกลับไปดูนิดนึง Kitty Live นั่นเองโอ้โหอย่างนี้พัฒนาขึ้นเยอะนะฮะ Kitty Live นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบก็เข้าไปดูได้ครับมาทดสอบคุณภาพเสียงผ่านทาง Digital TV กันบ้างดีกว่าครับถือว่าลำโพงดังดีใช้ได้ทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้แล้วลงมาดูกล้องถ่ายภาพกันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้กล้องหลัง13ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลชนะครับตัวนี้ความละเอียดเป็นแบบ HD นะครับในกรณีที่เราต้องการถ่ายวิดีโอนะครับในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าความละเอียดของตัวภาพได้นะครับที่13 10นะครับที่8นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์อะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะครับในโหมดของการถ่ายภาพแบบโปรตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะตั้ง ISO ได้สูงสุดถึง 1,600 นะครับผมก็ให้ความสำคัญกับตัว ISO นิดหนึ่งนะเวลาที่เราถ่ายภาพในที่มืดเนี่ย ISO ถ้ามันดันได้สูงนะครับมันจะสามารถถ่ายออกมาแล้วค่อนข้างที่จะภาพที่ได้มันจะชัดเนาะแต่เรื่องของน้อยเนี่ยมันอาจจะตามมาอยู่แล้วเพราะว่าเราถ่ายในที่มืดนะครับการถ่ายในโหมดของโปรเนี่ยนะครับเราควรจะตั้งค่าให้มันแมทกับสีสันหรือว่าแนวทางที่เราชอบมากที่สุดเนาะครับผมก็จะจิ้มโฟกัสไปให้เป็นแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมีเป็นภาพตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่เป็นหลังชัดหน้าเบอร์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้พื้นชัดนะครับหลังเบอร์นะครับผมประมาณนี้ก็ตอบสนองได้ดีทำได้ดีสีสันสวยงามนะครับอันนี้คือภาพตัวอย่างที่ถ่ายออกมานะครับจะเห็นว่าตัวหินที่เป็นสีกลมเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเดียวนี่หน้าบ้านผมนะครับเก็บภาพแบบกว้างๆครับคราวนี้มาดูกล้องหน้ากันบ้างครับกล้องหน้าเนี่ย5ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลชนะครับแล้วก็มีโหมดตัว Beauty Mode มาให้ด้วยสามารถปรับได้3ระดับนะครับหรือว่าเราจะสามารถที่จะกำหนดเองก็ได้นะครับจะเอาหน้าเรียวตาโตหน้าใสอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้นะครับสำหรับภาพตัวอย่างที่ได้ออกมาสวยเนอะคุณผู้ชมสวยใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับกล้องหน้าของเขานะมันเป็นทีเด็ดเหมือนกันนะเนี่ยพอมาลงแล้วสวยงามนะครับอ่ะมาดูในเรื่องของเกมกันบ้างดีกว่าแน่นอนครับตรงนี้ผมจะทดลองเกมที่เป็นเกมฟุตบอลเกมนี้มันค่อนข้างมีรายละเอียดของเกมเยอะดีนะฮะก็เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับผมว่าภาพคุณภาพก็ประมาณหนึ่งทีเดียวนะครับแต่ว่าสำหรับบางเกมอาจจะกระตุกบ้างนะครับเกมบอลก็มีนิดๆแหลกนิดเดียวนะครับไม่เยอะมากครับก็สามารถที่จะเล่นได้อย่างเพลิดเพลินทีเดียวนะฮะนี่นะครับผมเสียบซะเลยฮะดูภาพนะครับภาพมันจะประมาณนี้แหละเนาะโดนซะแล้วนะครับลูกโทษเอาละครับนี่ครับลองดูภาพช้าอีกทีนะครับนี่ครับผมสกัดไปหนึ่งทีมันไม่ล้มเอาอีกทีนึงเลยปาร์กนี่ฮะเอาให้มันรู้กันไปเลยฮะผมโดนลูกโทษไปซะเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นจังหวะสวนกลับของผมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผมเอนี่ยิงนะยิงเป็นไงครับมันยิงค่อนข้างที่จะง่ายนิดนึงนะบาโลติลี่ผมยิงเข้าไปเรียบร้อยนะครับประตูดีใจมากๆทีเดียวครับมาถึงบทสรุปของตัว Ufill Fab ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือเรื่องของแรมเรื่องของรอมเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของดีไซน์นะครับถือว่าโอเคราคาแมทมากๆติดนิดเดียวมันมีกระตุกบ้างบางเกมแล้วก็เรื่องคะแนนของ AnTuTu มันน้อยไปนิดนึงนะครับที่เหลือทุกอย่างผมโอเคมากๆทีเดียวครับสำหรับตัว Ufill Fab ตัวนี้ครับเป็นไงบ้างครับผู้ชมครับกับตัว Ufill Fab ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นมือถือที่ครบเครื่องจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของหน้าจอในเรื่องของแรม3กิกรวมถึงราคา 5,690 บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้สนใจยังไงลองไปหาเล่นดูได้ตามศูนย์บริการของ Vigo ถ้าใครหาไม่เจอยังไงเข้าไปในเว็บไซต์ของ Vigo เขานะครับเขาจะมีแยกไว้ในแต่ละจังหวัดเลยว่ามีวางจำหน่ายที่ไหนบ้างนะครับ
มาถึงในช่วงสำคัญของเราแล้วนะครับเราจะแจกมือถือเครื่องนี้สำหรับผู้โชคดีชาวบัมอัพไอทีนะครับ1เครื่องโอ้สวยงามมากๆเลยผมเห็นแล้วยังชอบเลยนะฮะเอาไปทดลองใช้แล้วก็เอาไปใช้นั่นแหละนะฮะผมอาจจะมีถามฟีดแบ็กไปบ้าง นะครับหลังจากใช้งานไปสักเดือนนึงนะครับเพื่อเอามาแชร์ในกลุ่มที่แบบพวกเราชาวบัมอัพไอทีสำหรับคนที่สนใจข้อดีข้อเสียของมือถือตัวนี้เป็นยังไงนะครับกติกาง่ายๆผมจะแชร์คลิปนี้นะครับไว้ใน Facebook ของ Bump Up TV FC ถ้าใครหาไม่เจอนะครับอาจจะเข้าไปที่อติวัฒน์เที่ยงมงคลได้เลยนะผมจะขึ้นไว้ด้านล่างตัวนี้นะครับหลังจากแชร์แล้วเนี่ยครับรบกวนคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าชื่นชอบอะไรในรายการ Bump Up IT หรืออยากให้มีอะไรในรายการ Bump Up IT จากนั้นกดแชร์ปุ๊กแดกนะครับเข้าไปเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2560นะครับคืออาทิตย์หน้านี่นะครับที่ผมลงคลิปไว้อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าผมจะประกาศผลนะครับไม่เกิน 6:00 น.จะประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับมือถือตัวนี้ราคา 5,690 บาทสวยงามสีขาวแบบนี้เพียงแค่แชร์และคอมเมนต์แค่นั้นเองครับจับฉลาก 6:00 น.วันเสาร์หน้าวันนี้บ้ามาไปทีลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามผมได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ Instagram นะครับติดตามไปที่ BUMP UP แล้วก็ TV ครับวันนี้ลากันไปแล้วนะสวัสดีครับ